สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับพบกับพวกเรา2คนนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องของที่เราสั่งจาก Lazada ใครสั่งอันสั่งแต่ว่าผมขอนะครับว่าเอ๊ะอยากจะลองในส่วนของการหาอุปกรณ์เสริมสำหรับคนที่ถ่ายผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อถ่ายพวกอินเสิร์ตนะครับใครที่เป็นพวกสายทำบล็อกเกอร์ใช่ไหมทำรีวิวเงี้ยอยากจะได้กล้องเขาเรียกว่าถ่ายแบบท็อปวิวจากสมาร์ทโฟนถ่ายจากด้านบนมาซึ่งอันนี้ข้อดีที่ดูรูปภาพนะดูมันสวยดีแล้วก็อย่างนึงคือมันวางบนโต๊ะได้แล้วก็มีไฟแถมมาด้วยจากที่ดูทั้งหมดเราบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมมาเราจะมาแกะให้ดูนะครับอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์สนับสนุนนะอันนี้เราสั่งซื้อมาจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดมันดีก็คลิกไปด้านล่างได้แต่ถ้ามันไม่เวิร์กก็ไม่ต้องคลิกก็ได้นะครับแต่ทำแล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่านเพราะราคามันไม่ได้แพงมากหนูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันแถมไอ้นี่ให้พี่ด้วยอะไรครับอะไรนะไฟหรอมันมีไฟด้วยค่ะจริงเหรอคะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้สามารถทำเป็นการถ่ายพวกอินเสิร์ตพวกรีวิวของใช่ไหมหรือทำเป็นไลฟ์สดก็ได้นะครับจะเกิดพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี้ยเราสามารถนำมาใช้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราถ่ายพวกออนไลน์ใช่ไหมเราถ่ายใกล้ๆใช่ไหมเราต้องการไฟส่องหน้าเอาจริงตอนสั่งไม่ได้สังเกตนะคะว่าไฟด้วยคือรู้แต่ขาแหละแล้วก็มองซึ่งราคาเนี่ยถือว่าไม่แพงเพราะว่าราคาเนี่ยหลักร้อยไม่ถึงหลักพันเนี่ยกล่องก็นี่ดูหน้าตานะครับนี่กล่องนะยุคมาหนักเหมือนกันนะหนักเหมือนกันหนักนี่คือหน้าตาเขาก็มีฐานมีขาจับสมาร์ทโฟนมีไฟไฟนะครับแกะดูก่อนว่าของจีนเป็นยังไงของจีนแท้ๆใช่ไหมกล่องก็จะเย็นๆเบิ่นๆของจีนเนาะมีจริงด้วยไฟเห็นไหมอันสงสัยเฉยๆว่ามีจริงเหรอนี่เฮ้ยพี่ให้ขนาดนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคือคุณไม่มีคู่มือประกอบคุณต้องประกอบเองใช้สามัญสำนึกจินตนาการอันสูงส่งของคุณคืออะไรก็ไม่รู้ใครที่ซื้อมาแล้วเผอิญว่าไม่รู้วิธีประกอบเราประกอบไปด้วยกันนะเอ้ยแต่ถูกมากราคาเท่าไหร่นะพี่กอล์ฟ200กว่าบาทเอง200-300บาทอะตอนจะกดสั่งนะเอาจริงๆนะคะอันน่ะถามว่าใช่หรอมันใช่ราคานี้ใช่ไหมพี่มันถูกต้องแล้วใช่ไหมอันเนี้ยอย่างแรกที่เราจะเห็นนะครับคือแท่นหนักมากเขาคงจะต้องเอาไว้ถ่วงไหมใช่คือถ่วงน้ำหนักอะนะให้ความสมดุลเนาะหนักจริงอะหนักใส่เหล็กเข้าไปปะเนี่ยคราวนี้นะครับเราจะมาหมุนเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นตัวยึดหัวก็ต้องช่างสังเกตหมุนมันเข้าไปหลุดเลยอุ้ยเรียบร้อยยังมันประกอบได้สิโชว์อันนี้อยากจะให้อ่านประกอบเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็คือสมมติว่าไม่ต้องเป็นผมเนี่ยเป็นคนผู้หญิงเนี่ยสามารถเห็นกันจ่าๆเลยนะคะว่าประกอบได้ไหมหมุนได้ได้จริงๆแล้วแต่เราไม่รู้แหละมันก็คือมันคือปรับแล้วก็ค่อยๆนี่แน่เลยคืออันเนี้ยหมุนอันน้องอันหมุนอันใหม่พี่ต้องแกะอันนี้ก่อนเมื่อกี้ที่ทำหนูทำหลุดนั่นแหละไม่ค่อยหมุนไงมันหมุนแล้วก็ล็อกเอออันเนี้ยนะครับแล้วก็จากที่ดูนะก็คืออันเนี้ยน่าจะเป็นหน้าวนู่นแหลมมันจะมีตรงนี้แหลมใช่ไหมสังเกตไหมสังเกตว่าต้องมีความจินตนาการต้องมีความจินตนาการสูงกันนะเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าตัวไหนตัวล็อกตัวไหนตัวแกนนะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะดูจากในรูปในกล่องดูจากในรูปในกล่องนะครับตัวนี้เอาไปล็อกไฟสูงเท่านี้เนี่ยล็อกไฟสูงสุดได้เท่านี้ด้านล่างมันต้องปรับระดับได้อีกสักหน่อยไหมพี่เนี่ยได้แค่นี้ได้สูงสุดแค่นี้พี่ต้องขันน็อตด้วยนะถ้าไม่ขันจะเป็นแบบอันแบบเมื่อกี้นะคะปงเป้งปงเป้งนะคะแต่กำลังงงว่าเอาแล้วมันจะจิ้มฐานยังไงล่ะหนูมีคำถามเนี่ยช่างถามเนี่ยฝั่งนี้ป่ะพี่นี่เป็นอย่างนี้หรือเปล่านี่อ้าวเหรอนี่เข้ายังเดี๋ยวถ้าไม่เข้าก็จะล่วงอีกนะคะปงเป้งเนี่ยสรุปตรงนี้นะครับได้แล้วก็คืออันนี้จิ้มฐานอันนี้เป็นด้านที่ต้องกลับข้างกันอย่างนี้แล้วก็หมุนอย่างนี้นะครับคลายล็อกก่อนคลายล็อกก่อนแล้วฝั่งนี้อ่ะอันนี้ก็คือไว้สุดไว้ดันเนี่ยนี่ส่วนอันนี้ยืดได้ไหมยืดได้สูงเพราะว่าบางครั้งเราต้องการให้มันสูงไงใช่ปรับระดับมุมมองนะคะอันนี้แล้วก็กดลงมานิดนึงเราผู้ไม่ชำนาญเราก็จะค่อยๆทำกันไปนี่ไฟหนูจะได้ติดแล้ว
เดี๋ยวมันตกแตกมุมกันไหมคราวนี้มันจะมีทั้งหมด3สองหัวใช่ไหมครับหัวแรกก็คือต่อกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับก็จะเป็นหัวอันนี้เหมือนกันไหมคะอันนี้จะเป็นหัวที่ต่อกับตัวไฟก็คืออย่างนี้ต้องดูก่อนว่าอันนี้เป็นสมาร์ทโฟนหรือเป็นไฟนะครับสมมติข้างบนเป็นไฟล่ะพี่แต่ว่าจริงๆทั้งหมดเนี้ยแบบเดียวกันก็คือใช้หนังเหมือนกันโอเคคราวนี้เราก็จะเริ่มจากไฟก่อนแล้วกันเอาผมไฟก็มาดูสิว่ามันจะสว่างแค่ไหนเราจะเทสไฟได้ไหมคะพี่ใช่เดี๋ยวเราต้องเทสไฟเราหาอะแดปเตอร์ด้วยนะคะบางอันอันนี้ได้ไหมได้ได้ได้เราเหมือนเราหยิบอะไรอยู่ใกล้ตัวเราก็หยิบนั่นแหละเราก็หยิบมันออกมาเลยมาแบบงงจ้าไฟเขาจุ๋มจิ๋มดีจังเลยอ่ะคือถามว่าโอเคสมฐานะ200กว่าบาทเอ้ยมันอาจจะสว่างฟาบก็ได้นะหน้าหนูจะขาวผ่องก็ได้ค่ะพิ้งแต่ว่าไฟตัวนี้มันหมุนอ่ะหมุนเอ้ยให้มันอยู่ตรงนี้หมุนได้ด้วยแฮะเห็นไหมพี่ไปทำอะไรเดี๋ยวหนูแกะนี่ให้อ่ะไปก็ไปติดโทรศัพท์ตอนนี้มาติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช่ไหมครับแล้วก็หมุนตัวโทรศัพท์ไว้หมุนยึดตรงนี้ว้าวหนูเสียบปลั๊กได้แล้วยังใจร้อนนะได้ได้อึ๊บป้าแอบเทสไฟก่อนอุ๊ยมีปุ่มนี่นะคะเปิดปิดด้วยมีบวกลบแล้วก็ตรงกลางไม่รู้เดี๋ยวต้องลองกดป๊าบนั่นแน่เปิดแล้วนะครับมีแล้วบวกลบอ่ะแสดงว่ามันมีไอ้นี่เหรอส้มกับขาวไงไหนล่ะพี่หนูต้องกดอยู่นะเนี่ยบวกเนี่ยลบนี่อันนี้ต่างหากมันจะมีลูกศรเหมือนกับเขาเรียกว่านะวนวนหมุนวนอยู่อันที่2นะคะเหมือนเป็นการปรับเปลี่ยนสีไฟนี่เป็นขาวมีสองมีทั้งหมด3สี3สีนะเนี่ยเอามาขาวขาวออกเหลืองเหลืองหน่อยเหลืองอ่อนเหลืองอ่อนเหลืองอ่อนก็เหลืองส้มเลยส้มเลยส้มอมเหลืองเนาะมีคนเรียกแล้วบวกลบล่ะพี่ไอยังอยากรู้บวกมันต้องมีประโยชน์สิก็ความเข้มของแสงไงอ๋อเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าจริงแฮ้มันดอกลงเรื่อยๆไอ้ยะโอ้โหสว่างว่าหน้าหนูจะขาวพองแล้วเราก็สามารถปรับลงมาถ้าสมมติเราถ่ายท็อปวิวจากบนค่ะเนี่ยแล้วก็ถ่ายจากมือถือแล้วก็สามารถถ่ายท็อปวิวลงมาได้เหมาะกับอันที่กำลังชอบรีวิวพวกอะไรนะเลโก้หรอเลโก้นี้ก็สามารถถ่ายได้ก็ไฟเนี่ยมันหมุนแบบนี้ไงส่งเลโก้ก็ได้ถึงเวลาแล้วก็ถือว่าทำนี้ได้โอเคเอาละครับก็ถามว่าตัวนี้นะครับคุ้มไหมในราคา200กว่าบาทคุ้มนะถามอาก็ว่าคุ้มนะแค่เห็นอุปกรณ์ก็คุ้มแล้วก็คือแต่ว่าเลทราคาทั่วไป200กว่าบาทถึง300พี่ว่าอันนี้พอใช้ได้ข้อดีก็คืออันนี้มันหนักดีถ่วงน้ำหนักได้แต่ว่าไม่มีคู่มือไม่มีคู่มือแต่ถามว่าใช้ไปเลยยาวๆเลยอันนี้ต้องดูกันอีกทีเนาะว่ามันจะคงทนขนาดไหนแต่ว่าถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยราคาแค่นี้คุ้มค่ะแล้วก็สามารถทำเป็นเหมือนกับอย่างที่ก็ถ่ายไลฟ์สดใช่ไหมค่ะก็เอาไฟเนี่ยส่องหน้าขาวทันทีเห็นไหมวิ่งเลยแล้วก็คุณก็หนีโทรศัพท์ใช่ไหมลองแค่นิดนึงนี่อุ้ยมันจะหนุกมันจะอยู่ใช่ไหมนี่ iPhone 14 Plus นะหนีบได้แต่จริงๆอะอยากให้เขาลองตรงนี้เนาะเราก็คิดเยอะอีกอยากให้ลองก้นหลุดปุ๊บมันก็ลองก้นแต่ว่ามันเหมาะกับการที่สมมติคุณไลฟ์สดอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณไลฟ์สดคุณก็ทำได้ก็คือตรงนี้ขยับอย่างน้อยมันก็มีไฟเพิ่มให้แหละพี่ดีกว่าไม่มีถ้าจะขยับให้มันใกล้กว่านี้ก็เนี่ยขยับลงไปโอ้ถ้ามันใกล้กับไฟเห็นไหมสองหน้าไปเลยค่ะได้อันนี้นะครับก็คือการทดสอบนะครับการรีวิวในส่วนของตัวสแตนท็อปวิวนะการถ่ายเป็นไลติ้งนะครับก็คือเป็นชุดถ่ายสมาร์ทโฟนนะครับก็คือหมายความว่าคุณเอาสมาร์ทโฟนมาถ่ายกับอุปกรณ์นะครับรีวิวของนะครับหรือถ่ายในการเป็น TikTok หรือถ่ายในการไลฟ์สดต่างๆก็ได้นะครับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์แบบนี้อยู่ลองนำคลิปนี้ไปเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเนาะอันเนาะเริ่มต้นถ้าสมมติงบประมาณไม่เยอะตัวนี้ช่วยได้นะคะเริ่มต้นแหนหลัก200กว่าบาทไม่ถึง300เองถ้าเกิดชอบคลิปนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับและอยากสนับสนุนเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงได้ครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปของพวกเราต่อไปเนาะ
แล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ